จ้าหน้าที่ปาปัวนิวกินีเปิดเผยว่าเรือโดยสาร MV Ravon Queen ประสบเหตุล่มนอกชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะแล่นอยู่ระหว่างเมืองแลและคิมแบร์หน่วยกู้ภัยระดมทั้งเฮลิคอปเตอร์และเรือออกค้นหาผู้ประสบภัยแต่เพิ่งช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากทะเลได้ราว50คนเท่านั้นขณะที่นายกรัฐมนตรีจูเลียกิลลาร์ดของออสเตรเลียบอกว่าออสเตรเลียกำลังให้ความช่วยเหลือปาปัวนิวกินีซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านและชาวออสเตรเลียมีความห่วงใยต่อประชาชนปาปัวนิวกินีที่ต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ครั้งนี้มีรายงานว่าเครื่องบิน1ลำเฮลิคอปเตอร์3ลำและเรือ6ลำจากออสเตรเลียได้ร่วมปฏิบัติการค้นหาด้วยและสำนักงานเดินสมุทรออสเตรเลียสามารถตรวจพบสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือโดยสาร MV Royal Queen ก่อนจึงได้แจ้งไปยังศูนย์ประสานงานกู้ภัยทางทะเลของปาปัวนิวกินีแม้ทางออสเตรเลียคาดว่ามีผู้โดยสารและลูกเรือมากราว350คนแต่เจ้าหน้าที่ปาปัวนิวกินีบอกว่ายังไม่อาจยืนยันตัวเลขที่แท้จริงได้แต่ก็คาดว่าน่าจะประมาณ300คน